คนเอามันถูกยังถูกกับผัวถูกกับลูกแม่นบ่ใครพลาดถูกก็จะพร้อมมันไปยึดมันแต่ว่าอาตมามาบวชใหญ่บ้านอาตมาก็ฝึกอ่านแล้วปั๊บมันย่านผีมึงย่านหลายตายช้าบาดดิเข้าภาษาเลยผีหลอกมาตายโลดมันย่านหลายหลอกมาโลดก็ท่านแห่งเบาผีพระเจ้าหลอกใหญ่บอกเคยนอนภาษาก็ไปนอนบาดถ้าไปนอนภาษาท่านตะหูจักบอกผีกับม่วนตัวอันนี้อาตมาได้กับราจากพ่อว่าจะไปนอนหม่องไหนหลุมฝังศพได้บ้างแต่ปั๊บเพิ่งก็บอกเลยไปอยู่นี่ให้นอนน้ำเด้อเด้อเออผีบ่หลอกเขาบอกแน่วไปนอนหม่องไหนหม่องเข็ดๆเดินไปโลดไปอยู่นี่ให้นอนน้ำเด้อเด้อเออพระเจ้าผีบ่หลอกผู้เชื่อเล่าเหตุเบอร์เลยเออพ่ออาตมาเหตุที่หล่ะแล้วก็สอนเนาะพ่ออาตมาเก่งเด้เก่งกว่าอาตมาอีกโอ้ยเลขครบตัวนี่บ่มีพลาดไปก็หลวงปู่ซาหลวงปู่ซาสอนได้สมาธิสอนเบิดคุณแนวที่สอนพ่ออาตมาสอนแต่ไหนใหญ่พาเดินทุดงคือกันพระพ่ออาตมาวงว่างหลวงปู่ซาก็ถามว่างบ่เกี้ยงโดยไปนำเน่นแล้วเน่นก็รับเน่นไปคือใส่ละครับผมก็ไปเท่ากำนาดผมแล้วไปรับกันว่างอยู่บ่ว่างเขาหน่อยหลวงปู่ซาก็เอามุงใส่บาตรให้พ่ออาตมาพายติล่ะกาน้ำน้ำพ่ออาตมาก็พายย่าง10กว่ากิโลเห็นวัดห่างๆอยู่กุฏิเงียงๆพ่ออาตมาก็เลยบ่พักดีบ่ล่ะพักหรือกันย่างบ่เฮือกล่ะเอาพักก็พักพ่ออาตมาว่างบาตรหลวงปู่ซาก็หาหม่องกลางกฎเพิ่นก็เข้าไปกลางกฎอยู่ในกุฏิคือจังซี่แล้วแต่มันอยู่ได้มีศาสตร์แห่งเงียงหลวงปู่ซาก็กางมุ้งให้พ่ออาตมามุ้งที่หลวงปู่ซาเอามาน่ะขาดครึ่งนึงกางแล้วง่วนหน่อยเขาก็ล้มย่างมือแรงมากเกี้ยงนอนนอนเด้อกางมุ้งให้แล้วโดยอาตมากางอยู่ไหนผู้ดอกโดยย่างมือแรงมากพ่อก็เขาไปนอนติละยุ่งทั้งในหลายกว่าทั้งนอกมันออกบ่ได้ยุ่งกัดพอยังเกี้ยงก็ล่องเลยบาดนี่ล่องซ่านไปผุนไปนอนตารางผุนน้องทั้งลุมข้างเจดีย์ก็ทั้งลุมผุนลุมผุนซ่าเห็นโคคักโคคักเกี้ยงโดยไปใช่เราไปนอนตารางกลางมุ้งให้คือบ่นอนนอนแล้วก็เปียกแล้วก็บ่นอนยุ่งเพิ่นอยากนอนขะหน่อยก็ได้ให้ยุ่งนอนก็ได้บ่นอนตารางหลวงปู่ซาก็บ่นอนตารางยุ่งกับห่มเหล้าแล้วเหลียวไปต้นไส้เขาผีดอยผีได้โหงไว้หันแล้วก็ถือศาสตร์ก็พาเขามาแล้วไปแล้วก็ปัดผดผัดผดผัดถึงดอยผีได้โหงเหมือนมองปูดะพายุรีนอนน้ำในเด้อเออแล้ววะยุ่งบ่กัดเราจักโตผีไล่ให้บ่เสือร้องมือเด้อเจ้าว่าอาตมาได้ฝึกจังสิที่เราใหญ่มาดิสู่ไปสู่มาเจ้าฮู้บ่ใหญ่ตอนบวชใหม่ๆมา3เดือนนี่ยังบ่ได้ฝันเป็นพระยังไปห้องเพ่งยังไปไล่กอดผู้สาวเสืออยู่หูเมื่อมากโอ้ยกูบวชตัวนี้เสียดายเด้ความฝันบ่ฝันอีกแต่บ่พยาบาลเด้บาดีเขาพรรษาที่เราหลวงปู่ซาว่าเออพระทุกองค์เด้อบ่ต้องนอนเด้อพรรษาดีโดยผมกับเนสสิคุณกับเนสสิบ่ต้องนอน6โมงแรงตีละครั้งไงวะนั่งสมาธิทุ่มครึ่งทำวัดแล้วบอก2ทุ่มครึ่งอ่านพระวินัย3ข้ออธิบายเราเทศต่อจนตี2บ่มีสิทธิ์ได้ลงจากอาสงนั่งอยู่หั่นละปวดกระพี้เอาว่าแต่กลับมับๆไปใส่เราไปเหี่ยวครับผมก็ปวดคือกันตัวเหี่ยวไปตะคุดบ่เบิ่งในที่เราผมก็นั่งอยู่ผิดผมก็ยังบ่ได้ไปหมู่เขาก็ยังนั่งอยู่หันขึ้นมาหมู่ก็นั่งน้ำกันเบิดที่เราบ่มีไผลูก
ถึงหลวงปู่สร้างให้นานาลาบทเราใหญ่กว่าโอ้ยใหญ่เอ่ยเทศต่อว้าวยูหันละเรื่องศีลเรื่องสมาธิปัญญาว้าวว้าวกูมืออีหลีเด้แล้วผู้ฟังก็ติดอ่ะเน่นหน่อยไงหลังหัวชุกก็ทดขึ้นโต๊ะอาจสูงอาตมาก็ยันเงากับมื่นตาเป็นผู้รู้ผู้เงานอนผู้บ่บัดตีสองบัดอีจังปล่อยห่อนห้อนนั่นไงเพิ่นว่าจังไรปิดต่างคุณปิดเพื่อแห้งแตกหนาวหนาวบัดอีเปิดนี่สอนให้เฮาเข้มแข็งนักปฏิบัติต้องเข้มแข็งตัวนี้บัตตาดีมาทรมานที่สุดคืออย่างคือเหงานอนระว่างหาทุ่มไปจนหอดตีสองตีสามจะขึ้นว่ามันขักจำไรหน่อยใหญ่อัตมาดูโอ้ยแห้งคนหิดวุ่นยิบระบาดเอ้าเอ็นได้หน่อยก็นั่งพักก็นั่งเอ้าพ่อก็ตายพ่อก็ตายเอ้าพอลงจากตีสองปั๊บเอ้าล้างหน้าล้างตาไปกุฏิหลังนะผู้ใดบ่ไปก็แงนดูดาวเฝ้านอนสำหรับความง่วงด้วยแงนดูดาวหลังนาหลังตาอาตมาก็แงนเบิ่งดาวก็ได้ข้าวเดียวก็เฝ้านอนติดว่ากลับกุฏิว่าสิไปนอนพุ่นฮู้ติดพุ่นย่างน้ำกลมาอย่างบ่ายสิมาหาเรื่องนอนได้นี่บ่ายไปหลังนาหลังนาย่างอ้อมย่างอ้อมสละเงานอนตามพวกใหม่ซื่นขึ้นน้อยตีสามเขามานั่งไม้ที่ระบาดนี่เอาเลยไงบันบักนิวอนบักเงาหยุมที่เราเมื่อตาบันกูผู้รู้ผู้มือตากูบ่รับดอกรับกูสิไงหลังเมื่อเบิ่งพระพุทธรูปสู่ไปสู่มาไงสู่เอ้ยตั้งแต่เข้าพรรษามาเนี่ยเดือนเครื่องไงบัดนี้มาเล่นสู่มื้อตาบ่เศร้าบัดถึกฝึกตัวนี้บ่เศร้ามื้อตาบ่เศร้าบักสมาธิมันลอยมาบัดลอยเข้าเฮาเองแน่นทั้งในกึ๊บซื่นมองกล้องว่าแม่นกิริโพ10ขวดปุ๊ยบ่คือซื่นจังซี่เฮ้ยบัดนี่โอ้ยนี่บ่เพิ่นว่าสมาธิขนลูกกับขนลูกบัดนี่โตขึ้นสิร้อยนี่ขาปวดปวดนี่ฟุด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 หายชึบเออขาดเท่าบัดนี่โอ้ยบัดนี่ยุ่งไปกองทัพจี๊บอกขั้นโอ้ยนี่ว่าสมาธิบันไดบันดีที่สิตัวสัตว์เอ้ยเอ้ยอยู่ผู้เดียวแล้วใจบัดนี่ม้วนแห้งบ่ม้วนจะไหนมันบ่ปวดขาบ่ม้วนจะไหนมันบ่เหงานอนมันเงือกแต่ว่าบางโตเงานอนมันเสียไปใส่เพราะได้สมาธิบางคนหลงเลยไปใหญ่ได้ก็ดีซึบกูสำเร็จแล้วเพราะว่าแค่กอไก่ได้ไหมแค่อนุบาลบาดีถามว่าเห็นตอนเรื่องไปขี่กุ้ยแดงบางสมาธิตัวนี้เสียได้ไงบ่แม่นเฮ็ดได้กูเมื่อได้ผู้เฮ็ดใหม่ๆน่ะอันนี้เขาเอิ้นสะสมตัวสะสมสติแต่ละวันแต่ละวันเพราะนั้นมากเขาเหตุใดบาดนี้ไงหลวงปู่ซ่าก็บอกอย่าไปหาคุยหาหยังเด้ออย่าไปคุยกับผู้สมาธิอ่อนกลัวเหตุไปบ่ต้องให้บอกเพิ่นบอกยากเลยบาดนี้เจ๊มันมันอยากเหตุผู้ดังนี่บ่ใหญ่ประเทศสมาธิได้นี่บ่แม่นบ่หายใจมันมิดจิรีเลยอุ๊ยมันคือมวนแท้บาดมันบ่มวนเท่านั้นได้ใหญ่บาดฝันบาดฝันหูเรื่องติล่ะฝันว่านอนอยู่กุฏิกับหูกุฏิผู้สาวแก่ผามาผู้ที่หักที่สุดหยุดอย่าเข้ามาคอยเป็นผ่าแล้วสติมันตื่นเป็นผ่าแล้วบัดนี้หลวงปู่ซ่าเพิ่นจะว่านี่เราพบศาสตร์มนุษย์เสริมเอ่ยคนธรรมดาเขาบ่ได้ฝึกสมาธิเขาบ่หูบัดเฮ็ดคักๆใหญ่ฝันก็รู้ว่าฝันอยู่ตรงนี้บ่ได้ฝันไปอื่นผีมากกะหูเทวดามากกะหูบาดนี้จะว่าตะกี้อาตมาไปอุปถากหลวงปู่ฉลวยอยู่หัวหินเพิ่นก็เข้าชาญคุยกันกับหลวงปู่ซ่า
อาตมานวดขาเพื่อเราเขาสะพะเขาสั้นมาคุยกันเป็นยังไงบ้างเว้าก็คนธรรมดาก็ถอดจิตมาหากันไปใส่มาใส่กลางคืนบ่บานนี่ไงมิแต่อยากหอติว่าถ้าได้สมาธิเด้ยังบิณฑบาตกู้กับเหตุบ่ได้ให้หลวงพ่อบอกอย่างเลยไปบรรลุพระเพียรบรรลุพระเพียรในสมาธิบ่ได้บอกด้วยบาทนี่มันเป็นยางบินทบาทกูกับกำหนดจิตเขาม้วนอยู่ของกูขึ้นผู้กับม้วนของกูกวดเดินวัดกับม้วนของกูอยู่หางเงี้ยวกับเฮ็ดขี่กับเฮ็ดสันกับเฮ็ดเฮ็ดไปเฮ็ดมานั่งบ่ได้คึกเขาโอ้ยจะเป็นม้วนใหญ่เอ่ย